สวัสดีค่ะผู้พี่มือละปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เรามีสูตรลดฝ้าแบบง่ายๆมาฝากนะคะสูตรนี้ทำได้ง่ายมากๆค่ะแต่ได้ผลดีมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยดูดซับฝ้าจากใบหน้าและสิ่งสกปรกต่างๆบนใบหน้าอย่างหมดจดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มือละปูนนะคะวัตถุดิบแรกของเรานะคะก็จะเป็นไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ขาวมาบำรุงและฟื้นฟูผิวของเรานะคะไข่ขาวค่ะจะมีคุณสมบัติช่วยดูดซับฝ้าจากใบหน้านะคะและดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆบนใบหน้าได้อย่างหมดจดเลยนะคะผิวของเราก็จะกระจ่างใสค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยเด็กด้วยนะคะเราจะใช้แต่ไข่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะตอกไข่แล้วก็แยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนมาตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะมะนาวจะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีคุณสมบัติเป็นไวท์เทนนิ่งอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็กระชับรูขุมขนค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนะคะวิธีใช้นะคะใช้แปรงหรือว่าสำลีแผ่นนะคะมาชุบมาสก์ไข่ขาวของเราค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีหรือจนกว่าไข่ขาวของเราจะแห้งนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจะใช้สำลีแผ่นแปะบนใบหน้าเลยก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะเพื่อลดฝ้าและผิวกระจ่างใสนะคะลองทำกันดูค่ะสูตรนี้ไม่ต้องทำเก็บไว้นะคะทำใช้ครั้งต่อครั้งค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ